เรื่องของพนักงานต้อนรับบนรถทัวร์ตกลงนี่มีความคืบหน้าจับได้แล้วครับผมก็ไปจับคนร้ายได้นะฮะเป็นผู้ชายอายุ26ปีฮะไปจับระหว่างที่คนร้ายไปร่วมงานศพคุณตาที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะฮะเหตุการณ์นี้เป็นพนักงานสาวครับทำงานอยู่กับบริษัทขนส่งจำกัดนะครับถูกแทงเสียชีวิตแล้วก็สภาพศพที่ไปพบเนี่ยนอนเปลือยอยู่ในห้องพักย่านเขตจตุจักรนะครับวันนี้ตำรวจไปจับกุมตัวนายอภิรักษ์กระจายศรีอายุ26ปีนะฮะระหว่างที่กลับไปที่จังหวัดสุโขทัยไปร่วมงานศพคุณตาก็สารภาพฮะว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ตายมาก่อนจุดประสงค์ของเขาเนี่ยเข้าไปที่ห้องของผู้ตายเนี่ยเพื่อที่จะไปชิงทรัพย์แต่ปรากฏว่าผู้ตายร้องตะโกนให้คนมาช่วยก็เลยบอกว่าจำเป็นฮะต้องฆ่าปิดปากแล้วก็ตอนนี้นะฮะทางตำรวจก็นำตัวมาดำเนินคดีที่กรุงเทพแล้วนะครับ